นะอีกอันนึงขอเตือนไว้หน่อยนะครับกลุ่มศาสนานะฮะอย่าทำงานแบบลุกนะครับอันตรายนะครับจะเป็นศาสนาใดก็ตามที่กลุ่มสาธุอามินอเมนก็เหมือนกันนะครับอย่าเริ่มต้นครับอย่าเริ่มต้นขอให้รักษาศีลที่มีอยู่ให้ดีเข้าไว้อย่าขยายดีที่สุดครับนะมันจะเป็นต้นเหตุการทะเลาะกันนะครับลุงหอกฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงนะครับผมจะรู้แน่ๆด้วยสาธุอามินอเมนและอามิตพุทธครับโอมและอามิตพุทธผมรู้แน่ๆด้วยนะครับนะนะนะฝากเอาไว้มากๆ อย่าไปคิดว่าโลกเป็นของเราสิครับเราคือโลกโลกคือเราแต่อย่าไปสรุปว่าโลกเป็นของเราสิครับนะอย่าไปคิดว่าพื้นที่เป็นของเราสิครับนะอย่าไปคิดว่าสิ่งใดๆที่จะมีอยู่ขยายผลเป็นของเราสิครับของพวกเรานี่อันตรายนะครับไม่รู้ว่าผมเป็นคนที่พูดนะความเชื่อนี่จะก่อให้เกิดการยกพวกตีกันอย่างหมู่ใหญ่นะความเชื่อพูดกันมานานมากครับวันนี้เพราะฉะนั้นไม่มีทางอื่นใดดีไปกว่าความเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วก็ยุติได้ทุกเรื่องโอเคไหมครับก็หวังว่าคงเข้าใจนะคุณจะได้เรื่องของคลื่นแสงเสียงนะครับแล้วก็ความร้อนที่อธิบายบิ๊กแบงบีฟอร์บิ๊กแบงให้ฟังนั่นนะครับให้ดูนั่นนะครับตรงนั้นมันมาจากตัวนั้นเองนะครับพอเวลามันแตกเปรี้ยงปุ๊บแสงเสียงความร้อนเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันดับแล้วก็เกิดไงดับแล้วก็เกิดจนนั้นเรียกว่าทุกขังภาวะทุกขังนะพอเวลามันดับปุ๊บมันเกิดเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุดอนิจจังนะครับนั่นนะฮะจุดนั้นเนี่ยอธิบายกับพระไตรลักษณ์ได้อย่างสุดยอดเลยของสามสิ่งในที่เดียวกันนะบอกให้ทราบไว้นะครับนั่นแหละกับพระไตรลักษณ์มันไปตั้งแต่ตรงนู้นส่วนมากก็จ้ามเดี๋ยวพุทธพืชแล้วครับกับพระไตรลักษณ์เข้าใจก็ไม่เข้าใจสักทีนึงคนเข้าใจมาเล่าให้ฟังนะเข้าใจเพราะเข้าถึงจึงมาเล่าให้ฟังโอเคไหมครับเข้าใจเพราะเข้าถึงจึงมาเล่าให้ฟังเข้าถึงโดยวิธีไหนใช้ศาสตร์ด้านเดียวคือศาสตร์ด้านจิตนะครับจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตเท่านั้นจะเข้าถึงตรงนี้ได้อีกทีนึงนะฮะความเร็วที่เร็วกว่าแสงสรุปนะฮะก็คือจิตจะเร็วกว่าทุกสรรพสิ่งใดๆในเอกภพนี้จิตนี่จะเร็วกว่าทุกอย่างแต่ต้องจิตเป็นค่าคงที่หมดแล้วนะครับจิตบริสุทธิ์นะครับมันจะเข้าไปสู่ในภาวะค่าคงที่หรือเรียกภาษาพุทธศาสตร์คือจิตปรมัตถ์ปรมัตถ์ก็คือเรื่องจิตเรื่องเดียวโอเคนะถึงจะไปตรงนั้นได้เรียกว่าจิตปรมัตถ์ก็แล้วกันนะจิตปรมัตถ์แต่เหนือชั้นกว่านี้ภาษาใหม่นะจิตปรมัตถ์นะครับเคยได้ยินไหมฮะภาษาใหม่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ด้วยจิตปรมัตถ์คือจิตบริสุทธิ์นะครับจึงจะปรมัตถ์ได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือ spiritual นะ lism pure spirit ก็แล้วกันนะเป็น pure spirit นะครับไม่ใช่ mindset นะฮะ mindset นี่ไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่ mindset ไม่ใช่ mindset นะฮะมีผู้คนเข้าใจผิดด้วยนะว่า mindset เนี่ยคือสิ่งที่กำลังพูดถึงนี้มันเดี๋ยวดูภาพทีก็ได้ครับเพราะว่าภาพนี้ก็บางทีบางท่านอาจจะเคยเห็นนะฮะเดี๋ยวนะโอเคคือขึ้นกับลงดูนี่มันจุดเริ่มต้นกันแล้วกันนะมันขึ้นไปเงี้ยกราฟมันจะขึ้นไปเงี้ยเนี่ยกับคำว่าลงมาแบบนี้นะมันจะมีเส้นบางๆอยู่อันนี้ก็ได้อันนี้มันลงถ้าขีดเส้นตรงๆกลางตัวนี้เขาเรียกว่าเส้นบางๆนะครับเส้นบางๆมันจะลากผ่านเส้นบางๆนะครับแง่เนี่ยกลุ่ม mindset มันจะพูดอย่างเงี้ย mindset เนี่ยเขาจะอธิบายเรื่องผ่านเส้นนะฮะคือเส้นบางๆลุงออกบอกว่าไอ้เจ้าเส้นแห่งปัญญาครับอยู่ตรงนี้
เงี้ยถ้าหากว่าจะเขียนในเรื่องนี้เอาจับเส้นนี้มาลงล่างซะเนี่ยมาลงล่างนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ลงมาข้างล่างเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมก็จับนี้มาตั้งแล้วมาลงล่างมันก็จะเป็นภาพนี้ครับภาพนี้ทีนี้นี่คือลักษณะทวินวันบวกก็ได้ลบก็ได้นะครับคิดดีคิดบวกคิดไม่ดีคิดลบเห็นไหมครับเส้นบางๆตรงกลางคือตรงนี้ครับนี่ไงตรงนี้นะครับใส่เป็นเส้นปากซะหน่อยนี่แยงทะลุไปหน่อยเห็นไหมครับเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่า PE ครับตัวนี้เห็นไหม PE เห็นยังชัดยังตัวนี้ครับเห็นให้ชัดนี่เอาลบหน่อย PE พลังงานบริสุทธิ์ครับเห็นไหมเส้นนี้นะครับเห็นไหมก็แทนเส้นบางๆที่เขาว่าไอ้กลุ่มไม้เส้นจะพูดได้อย่างเงี้ยนะไอ้กลุ่มที่ผมบอกว่าเพียวสปิริตนะก็คือพูดตรงนี้โอเคไหมหรือเพียวจิตก็พูดเรื่องนี้เพียวจิตนะครับแต่ผมพูดว่าเพียวทำให้ดีนะครับนี่ภาษาครับเรื่องเพียวจิตไม่มีใครผมเชื่อมั่นนะว่าไม่มีใครได้ตรงนี้เอาเหอะไม่ได้แล้วมาแบ่งกันของมันดีๆลักษณะเป็นอย่างนี้เห็นไหมภาษาเหล่านี้นะฮะเป็นภาษาที่ถ้าเข้าใจแล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะเยอะมากโอเคนะจบข่าวครับเอาล่ะกลับมาถึงคำถามคำตอบหมดไหมเอ๊ะเขาถามวันนี้ไปมานึกว่าลุงอ๋อจะตกม้าตายไม่ตกตายนะครับ